เมนูพาสต้าผัดซอสมะเขือเทศจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกตักขึ้นจากนั้นหั่นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ต้มไว้เป็นชิ้นเต่าเล็กเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมและหอมหัวใหญ่ผัดพอหอมใส่มะเขือเทศและเส้นสปาเกตตี้ต้มสุกปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดพอเข้ากันใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์และต้นหอมหั่นท่อนผัดพอเข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด